อยากจะให้ดูอนุสติอะไรเล็กๆว่าในยามที่บ้านเมืองต่อไปจะเป็นสังคมสูงวัยที่มีผู้สูงอายุเยอะครับเพราะฉะนั้นภาคประชาชนควรจะมีบทบาทอะไรได้บ้างภาคเอกชนนายจ้างควรจะมีบทบาทอะไรได้บ้างในเรื่องพวกนี้ลองไปดูคลิปนี้แล้วผมจงใจที่จะส่งทีมไปถ่ายทำบริษัทเอกชนที่เขาคิดอะไรเยอะเลยแล้วน่าสนใจมากไปดูกันครับผมชื่อธนกรสุนทรครับหัวหน้าแผนกไฟฟ้าและควบคุมระบบอายุ67ปีโอ้ชื่อบุญหลายนามสกุลกองแก้วค่ะอายุ72แล้วค่ะนายธวัชชัยตันศรีนุกูลอายุ66ปีทำหน้าที่ก่อสร้างและซ่อมแซมงานในภายในบริษัททำแป้งตองทำอยู่แป้งถังตอนนั้นก็ได้เลื่อนๆมาเรื่อยเขาเห็นอายุเยอะเขาก็ให้ไปเป็นแม่บ้านเราคิดว่าโรงงานเขาไม่บังคับให้ออกไงคะถ้าใครทำไหวก็ทำไปไม่มีการไล่ออกก็รักโรงงานซะแล้วเพราะว่าอยู่บ้านก็เหงาอ่ะเคยทำทุกวันทุกวันไม่เคยหยุดเลยนะคะทำทุกวันวันหยุดก็หาได้พิเศษในโรงงานเนี่ยตรงเส้นหมี่ช้อยก็ตั้งมา80กว่าปีแล้วนะเริ่มต้นก็คุณปู่มาจากเมืองจีนก็เอาลูกน้องมาหรือญาติมาทำงานด้วยกันคือของช้อเฮงเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งว่ามีการคุยกันและสั่งเสียกันในตระกูลว่าขอให้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีใครสมัครใจอยากจะทำต่อไปแล้วก็ให้ทำต่อไปเมื่อไหร่ที่ไม่สามารถจะมาทำงานก็ถือว่าค่อยเกษียณไปถ้าทำได้แล้วไม่จำกัดอายุนะมีบางท่านเนี่ยทำถึง80กว่างานบางตำแหน่งเนี่ยมันใช้หัวสมองมันจะใช้แรงงานถึงแม้อายุ60สมัยนี้การกินดีอยู่ดีสุขภาพดีทำงานถึง70กว่าไม่มีปัญหาพอผู้สูงอายุเนี่ยมีวัยที่สูงขึ้นพละกำลังก็จะลดลงศักยภาพในการทำงานต้องยอมรับลดลงเพราะฉะนั้นเราลองคิดตัวอย่างแทนที่เราจะให้เขาเกษียณภายใต้เงื่อนไขว่าเอ๊ะพี่อยู่แผนกนี้ไม่ได้ก็ลองปรับดูลองดูว่าตำแหน่งงานไหนที่สามารถที่จะให้ผู้สูงอายุเข้าไปทำพนักงานทั่วไปก็ให้ทำความสะอาดจะเห็นไหมครับโรงงานเราค่อนข้างจะสะอาดเพราะว่าผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยนะให้มารักษาความสะอาดก็เราไม่เหงาด้วยแล้วเราก็ไม่เครียดแล้วเราก็แบบไงจะตังเราก็ไม่ขาดกระเป๋านะเรานึกจะไปไหนเราก็ได้ไปเรานึกจะทำบุญก็ไม่ต้องไปขอลูกนะเราก็เก็บเผื่อเรายุยืนแต่75ยังไม่คิดว่ายืนนะอยากได้สัก99ใจยังไม่คิดออกเลยอ่ะคือเรามีความสุขอ่ะเราดึงน้องๆก็น่ารักทุกคนคือเราก็สบายใจเราก็อยากอยู่อยากมาทำทุกวันได้สตังค์เต็มๆเลิฟตอนนี้แอมมอเตอร์ที่เราเปลี่ยนไปแล้วเป็นไงดีนะแต่เลิฟคนงานเก่าๆที่นี่เขาทำมากับมือถึงแม้ความรู้ต่างๆจะไม่สูงแต่ประสบการณ์สูงมากสูงเฉพาะในสิ่งที่เขาสัมผัสมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีผมก็แน่ใจว่าคนใหม่ๆสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาสามารถช่วยเราคุมคนงานทั้งโรงงานได้เลยโดยที่ผู้บริหารแทบจะไม่ต้องไปสัมผัสกับตรงนี้ผมก็เป็นห่วงรุ่นหลังๆครับเพราะว่าเวลาผมมีอายุเยอะแล้วผมไปเนี่ยความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรผมก็จะถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับแล้วสามารถให้องค์กรนี้เดินไปได้ดีในอนาคตข้างหน้าที่ยั่งยืนครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าผู้สูงอายุสามารถที่จะมีรายได้แม้ว่าจะไม่เยอะเท่ากับสมัยก่อนแต่เขาก็เอารายได้นั้นเนี่ยไปจุนเจือครอบครัวหรือไปดูแลลูกหลานได้มันก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเขานะครับเราก็จะเห็นว่ามีผู้สูงอายุอีกไม่น้อยนะครับที่ยังมีความสามารถมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็ยังสามารถที่จะทำ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับสังคมได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเราอยากเชิญชวนนะครับว่าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มาแสดงศักยภาพโดยการที่จะเข้าร่วมนะครับการทำงานอย่าเพิ่งทิ้งความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นภาครัฐเองก็คงต้องมีบทบาทในการกระตุ้นภาคเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุนะครับก็เป็นตัวอย่างสถานประกอบการที่ดีมากนะครับในการให้โอกาสคนมีประสบการณ์เชี่ยวชาญชีวิตได้ทำงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่จำกัดอายุแต่เอาประสิทธิภาพของงานเป็นหลักไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้สตางค์ด้วยครับอยู่บ้านเนี่ยมันเหงาแล้วมันจะเฉาใช่ผมคิดว่าสังคมต่อไปยิ่งจะต้องขาดคนวัยทำงานเราจะต้องเพิ่มอายุการทำงานกันมากขึ้นรู้ไหมว่าชอเฮงอยู่ที่สำพรานตอนปี54น้ำท่วมใหญ่ครับเขาเป็นแถวสำพรานท่วมกันหมดเขาเป็นที่เดียวที่เขาไม่ถูกน้ำท่วมเพราะรู้ไหมเขาทำไงทำไงฮะเขาบอกว่าเพราะผู้สูงอายุที่ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่เขาบัดนี้สูงอายุเขารู้ทางน้ำเขาบอกเลยว่าต้องดักทางนี้ต้องทำอย่างนั้นและเขารอดเขายังบอกเลยบอกว่านี่แหละคือภูมิปัญญาของประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่รู้จักพื้นที่อย่างดีครับเขาเล่าให้ผมฟังด้วยตัวผมเองด้วยตัวเขาเองเลยผมฟังกับหูตัวผมเลยมหัศจรรย์มากนะฮะประสบการณ์ของคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดแล้วล่ะครับว่าราชการเราจะเพิ่มอายุการทำงานไหมถ้าเพิ่มจะเพิ่มแต่เฉพาะอาชีพอะไรและอาชีพประเภทไหนและขณะเดียวกันคนที่อยู่ในตำแหน่งบริหารจะเพิ่มไหมเพราะถ้าเพิ่มตำแหน่งบริหารไอ้คนหลังมันก็ไม่ได้ขึ้นมันจะต้องกลายเป็นเพิ่มบางตำแหน่งบางอาชีพหรือไปเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาได้อะไรก็ว่ากันไป